ครับโอเคครับพร้อมเลยครับสวัสดีครับทุกท่านครับคนทุกคนมีความสวยงามหลากหลายแตกต่างกันไปไม่เริ่มเริ่มละสวัสดีครับทุกท่านครับผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ครับและที่อยู่ข้างๆผมอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรควันนี้พวกเราอยากจะมาเปิดตัวรายการใหม่ของพรรคอนาคตใหม่นะครับชื่อรายการว่าเดินหน้าอนาคตใหม่ครับซึ่งรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่อัปเดตความเคลื่อนไหวของพรรคต่างๆทั้งในสภาและนอกสภาให้กับพี่น้องประชาชนและผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ทุกคนได้ติดตามความเคลื่อนไหวของพรรคกันนะครับถ้าทุกท่านจำได้แต่ก่อนเรามีรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนซึ่งเป็นรายการของพรรคอนาคตใหม่นะครับเราออกรายการทุกวันศุกร์ตอนเย็นและช่วงรณรงค์เลือกตั้งแล้วก็หลังเลือกตั้งเนื่องจากความวุ่นวายภาระหน้าที่การงานที่หนักทำให้เรางดรายการไปเราคิดว่าถึงเวลาแล้วเพราะเราได้ข่าวจากพี่น้องประชาชนมากมายที่ต้องการรู้ความเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตใหม่แต่ไม่รู้จะไปติดตามช่องทางไหนดังนั้นเราจึงเอารายการในวันศุกร์กลับคืนมาชื่อรายการว่าเดินหน้าอนาคตใหม่ครับก็พอดีคสช.เขาก็สิ้นอายุขัยไปแล้วนะครับรายการคืนวันศุกร์นะครับของเขาก็สิ้นอายุขัยตามไปด้วยนะครับทีนี้เรายังไม่ยอมสิ้นอายุขัยตามนะแต่เราเปลี่ยนชื่อรายการใหม่นะครับเป็นเดินหน้าอนาคตใหม่นะครับรูปแบบรายการก็เหมือนเดิมครับสบายๆ บางทีอาจจะมีในสตูอย่างนี้บ้างนอกสถานที่บ้างนะครับแล้วก็แน่นอนตัวหลักประจำที่ขาดไม่ได้เลยคือหัวหน้าพรรคนะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับถ้าจำกันได้เราเริ่มต้นรายการแบบนี้ช่วงแรกๆใช้ประเภท iPhone ถ่ายกันเองนะสองท่านเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับครับก็เทคโนโลยีก็ก้าวไกลมากขึ้นนะครับในของพรรคเรานะครับการตัดต่อสื่อสารก็ชัดเจนมากขึ้นขอให้ติดตามรายการนี้ต่อไปวันนี้เริ่มด้วยประเด็นอะไรดีครับคุณธนาธรครับก็อยากจะถามอาจารย์ปิยบุตรก่อนเป็นไงครับงานในสภาของพรรคอนาคตใหม่ครับในสภาตอนนี้เปิดสภาไปนะครับก็เกือบ2เดือนละนะครับก็ประชุมกันไปน่าจะ10กว่านัดแล้วนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วนะที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการประชุมร่วมกันนะครับของ2สภาเราเรียกว่าที่ประชุมร่วมรัฐสภาก็เป็นการเปิดโอกาสให้คณะรัฐมนตรีมาแถลงนโยบายนะฮะที่มันน่าตื่นเต้นก็เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ตัวพลเอกประยุทธ์นะครับได้เข้ามาในสภาในเวอร์ชั่นที่มีส.ส.ฝ่ายค้านแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยท่านเข้ามาท่านก็พูดกับท่านคนเดียวแล้วก็ชี้นิ้วสั่งคนนู้นด่าคนนั้นด่าคนนี้สนช.ก็นั่งฟังเฉยๆถึงเวลายกมือผ่านให้หมดนะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่พลเอกประยุทธ์เข้าสภามาโดยมีคนที่อภิปรายตัวท่านนะสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนจึงจับตากันจำนวนมากในส่วนของเราเองพรรคอนาคตใหม่เราเตรียมขุนพลอภิปรายเอาไว้นะครับเกือบ20คนนะครับเวลาที่เราได้มา266นาทีแต่ปรากฏว่าถึงเวลาใช้จริงๆมันมีการเกินมันมีการตัดเวลาประท้วงอะไรต่างๆนะครับก็จำเป็นที่4ท่านสุดท้ายเสียสละมากนะครับก็คือคุณพิจารณ์นะครับคุณประดิษฐ์พัฒน์ส.ส.เขต1วิษณุโลกคุณณัฐชาส.ส.เขตบางขุนเทียนกรุงเทพแล้วก็คุณไกลก้องนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อ4ท่านนี้เสียสละนะครับต้องถูกตัดเวลาออกไปแต่ว่าทั้ง4ท่านก็เดี๋ยวเราจะมาอภิปรายนอกสภากันแทนนะครับของเราเนี่ยนะครับเราก็พูดครอบคลุมกันทุกประเด็นนะครับตั้งแต่ผมเริ่มเปิดหัวเรื่องวิธีการทำนโยบายเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนนะครับพลโทพงศกรก็มาพูดเรื่องกองทัพความมั่นคงนะครับคุณโรมก็มาพูดเรื่องคอร์รัปชันจริยธรรมนะครับคุณพันธิกาก็มาพูดเรื่องการต่างประเทศนะฮะพออีกวันนึงจะเป็นเน้นเรื่องการเศรษฐกิจละนะครับก็จะมีคุณทิมพิธาเนี่ยนะครับก็มาพูดเรื่องการเกษตรนะครับคุณสิริกัญญามาพูดเรื่องเศรษฐกิจนะครับคุณสุรเชษนะครับพูดเรื่องคมนาคมคุณประกรณ์วุฒิพูดดิจิทัลอีโคโนมีและอีกหลายๆท่านนะครับผมคิดว่าของพรรคอนาคตใหม่เราเตรียมเป็นหลายประเด็นทีนี้อยากจะเล่าให้คุณธนาธรฟังเบื้องหลังการทำงานนิดนึงเผื่อท่านผู้ชมจะได้ทราบด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้อภิปรายเกือบ20ชีวิตที่ขึ้นไปพูดเนี่ยนะครับไม่ใช่ผลงานของผู้อภิปรายอย่างเดียวแต่มีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังอีกมากนะครับทั้งในแง่ของการไปพื้นที่ต่างๆไปพื้นที่ต่างๆไปพบปะพี่น้องประชาชนก็ได้ข้อมูลเหล่านี้มาเก็บปัญหาเก็บปัญหามานะครับคุณธนาธรก็เป็นคนไปเก็บปัญหาให้เราเยอะหลายเรื่องแล้วเราก็กลับมานั่งคิดกันแล้วก็มีทีมแบ็กอัพของพรรคเราครับเป็นน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยอายุยังไม่มากทั้งนั้นนะฮะมาทำเรื่องข้อมูลมาทำเรื่องวิเคราะห์ปัญหาต่างๆมาแล้วก็เราก็ไปเจอกับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเจอภาคประชาสังคมกว่าจะออกมากันได้เป็นเนื้อหาที่อภิปรายนี่ทำงานกันหนักถ้าท่านใดผ่านไปผ่านมาเส้นทางนี้ลองสังเกตดูว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าตึกไทยสมิธเปิดไฟชั้นไหนก็คือนั่นแหละพวกเราอยู่ยันเลยเที่ยงคืนก็ยังเปิดไฟอยู่นะฮะก็ทำงานกันอย่างหนักนะแล้วก็เราคัดเลือกผู้อภิปรายเนี่ยเราดูประเด็นเป็นหลักนะครับคือผู้อภิปรายของพรรคเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ส.ส.ท่านนั้นจะต้องอิน
อินกับเรื่องนั้นตามเรื่องนั้นแบบกัดไม่ปล่อยมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าถ้าสมมติคุณเอาคนที่ไม่อินขึ้นไปพูดแล้วคุณเขียนบทให้พูดยังไงมันก็หน้าตาอินเนอร์มันไม่ออกนะฮะดังนั้นปัจจัยแรกที่เราเลือกก่อนคือคุณต้องเป็นคนตามเรื่องนั้นเกาะติดเรื่องนั้นเป็นหลักแล้วหลังจากนั้นก็มาดูว่าพูดในที่สาธารณะได้ไหมอันหลังนี่ฝึกกันได้นะแต่อันแรกเนี่ยผมว่ามันต้องมาจากใจก่อนคือต้องมีความหลงไหลในประเด็นนั้นเรื่องนั้นแพชชั่นนะหลงไหลในเรื่องนั้นก่อนนะครับนี่คือเบื้องหลังนะเพราะฉะนั้นมีคนอยู่ข้างหลังอีกเยอะมากนะครับทีนี้อาจารย์ผมถามนิดนึงงานในสภาของเราเนี่ยประชุมมาแล้วเท่าไหร่นะ10นัดจำเลขไม่ได้ประมาณ10กว่าแล้ว10กว่านัดนะครับอาจารย์ดูให้คะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ยังไงผมคือต้องเรียนอย่างนี้ผมเนี่ยนะครับถึงแม้จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ตอนนี้ยังถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่ได้เข้าไปประมาณ10นาทีเข้าสภาไม่ได้แต่ผมก็ติดตามดูการถ่ายทอดสดอยู่ข้างนอกเสมอนะครับก็ให้กำลังอกให้กำลังใจกันผ่านช่องทางออนไลน์นะครับก็จะติดตามไม่ว่าจะลงพื้นที่ที่ไหนถ้ามีโอกาสว่างก็จะติดตามดูดังนั้นผมก็จะมีความคิดเห็นของผมว่าเออสสของพวกเราทำงานเป็นยังไงบ้างแต่อาจารย์ในฐานะที่เป็นคนกลุ่มนะครับการทำงานของพรรคอนาคตใหม่ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็รัฐสภาอาจารย์เห็นว่าการทำงานของพวกเราเป็นยังไงบ้างผมคิดว่ามันค่อยๆมีพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะผมไปนั่งดูย้อนหลังเทียบกับนัดแรกนี่คือมันมีความเกรงไหมมีความตื่นเต้นมีความเกรงนะครับแล้วก็เอ๊ะห้องประชุมในแอร์มันก็เย็นมากนะโอ้โหเย็นจริงแล้วพอมันยิ่งเย็นมันยิ่งเกรงนะนะครับแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยเอ๊ะมันจะต้องอ้างข้อบังคับไหมอะไรไหมช่วงแรกก็จะงงๆกันแต่หลังๆพอเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วตอนนี้ผมว่าไปได้สวยแล้วตอนนี้การแม้กระทั่งการประท้วงของเราก็มีจังหวะจากโคนมีอ้างข้อบังคับมีเนื้อหาอยู่ในนั้นครบถ้วนนะครับแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้มากขึ้นนะฮะในการอภิปรายในสภาคือที่ผ่านมาเราคิดการอภิปรายสภาแบบต้องการเอาเนื้อหาไปใส่แต่ผมเนี่ยแทบจะไม่ได้คิดเรื่องเกมการเมืองในสภาเราเน้นแต่เนื้อหาอย่างเดียวซึ่งเกมการเมืองที่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะมันเป็นการสู้กันของสองฝ่ายก็เป็นเรื่องปกติอยู่ในสภาชิงไหวชิงพริบกันผมยกตัวอย่างง่ายๆคุณธนาธรครับเวลาในสภาการอภิปรายของไทยมันไม่ใช่ดีเบตถ้าดีเบตคือเราพูดเขาโต้เราพูดอีกทีนึงเขาโต้อีกทีนึงเป็นดีเบตสู้กันแต่ในสภามันไม่ใช่สมมติผมขึ้นพูดปุ๊บผมหมดโอกาสพูดแล้วนะแล้วพูดกับประธานด้วยแล้วผมหมดโอกาสพูดแล้วเสร็จแล้วฝ่ายตรงข้ามก็จะตอบนะถ้าเป็นรัฐมนตรีก็รัฐมนตรีจะตอบแล้วผมก็ไม่มีสิทธิ์แล้วนะเว้นแต่เขามาพาดพิงผมถูกไหมทีนี้คนที่พูดทีหลังก็ได้เปรียบก่อนถูกไหมเพราะเราไม่มีสิทธิ์แก้เขาอีกรอบหนึ่งนะผมก็เลยไปศึกษาดูอ๋อภาคหนึ่งเขาเริ่มทำกันคือเขามีมือ2 3 4รองสมมติผมพูดไปแล้วผมพูดวิจารณ์คุณประยุทธ์สู้กับคุณประยุทธ์เรียกว่าคุณประยุทธ์ตอบผมตอบไม่ครบผมจะยกมือบอกท่านเข้าใจผมผิดนะเนี่ยตอบไม่ครบผมไม่มีสิทธิ์ละคนที่ต่อจากผมต้องต่อให้นี่ผมก็ไปเรียนรู้อ๋อเขามีระดับแบบนี้นะครับมีลูกล่อลูกชนกันแล้วก็อีกเทคนิคนึงคือประเภทขุดบ่อล่อปลาพูดขุดบ่อล่อปลาให้ฝ่ายเขาตอบแล้วมาตกกลับอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้เราไม่ได้คิดตอนแรกนะครับก็เลยพยายามจะศึกษาเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ที่ผมคิดว่าน่าสนใจอันนึงคือเวลาเราดูถ่ายทอดเราจะเห็นแต่ตอนคนพูดใช่ไหมแต่จริงๆในสภามันบรรยากาศข้างในมันจะมีอีกแบบนึงคือเช่นเฮ้ยตอนนี้มันยังไงวะตกลงกันวิปไปกันมาคุณต้องเดินไปคุยกับคนนี้ตลอดมันทำให้ผมไม่ค่อยกล้าออกจากห้องประชุมต้องนั่งเฝ้าไว้ตลอดครับทุกท่านครับส่วนตัวผมเองถึงแม้จะไม่ได้อยู่ข้างในนะครับก็ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจผู้อภิปรายจากพรรคอนาคตใหม่อย่างต่อเนื่องสิ่งที่ผมเห็นก็คือในรอบการประชุมหลายนัดที่ผ่านมาผมเห็นว่าการทำงานของสสของพรรคอนาคตใหม่มีการพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเดิมประหม่าเกรงกลัวประธานเกรงกลัวบรรยากาศในที่ประชุมเดี๋ยวนี้ก็เริ่มผ่อนคลายแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นการทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ที่เราพูดมาตลอดเราก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเราอยากจะอภิปรายด้วยเนื้อหาอภิปรายด้วยสาระที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงๆและในการทำงานที่ผ่านมา10กว่าครั้งของการประชุมสภาเราก็ยืนยันในวิธีการแบบนั้นตลอดเราก็หวังว่าวิธีการแบบนี้พี่น้องประชาชนจะเห็นนะครับแล้วก็จะทำให้พี่น้องประชาชนให้ความหวังให้ความศรัทธากับพรรคอนาคตใหม่ต่อไปอย่างนี้ฮะคุณธนาธรจริงๆไอ้เรื่องการอภิปรายเนี่ยก็อยากจะเรียนไปผ่านไปยังผู้ชมหรือสมาชิกพรรคผมคิดว่าแต่ละคนก็มีรสนิยมชมชอบที่แตกต่างกันบางท่านก็ชอบแบบเนื้อหาสาระบางท่านก็ชอบแบบมันๆหน่อยมีตอดนิดๆ นะครับหรือว่ามีเรื่องขำขันแทรกเข้าไปนี่มันแล้วแต่สไตล์นะครับหรือบางคนชอบมวยบุญชอบมวยบูนะครับก็ดังนั้นเนี่ยผมเรื่องว่าเรื่องนี้ก็อยู่ที่รสนิยมเหมือนกันนะครับหลายคนก็บอกเหมือนกันว่าเวลาสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันวิชาการไม่มันไปไม่มันไม่มันมันก็แล้วแต่สไตล์การชอบนะผมคิดว่าการอภิปรายที่ดีเนี่ย
ลีลาเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ส่วนเนื้อหาก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมีงานต่อเนื่องนะครับงานในสภาสัปดาห์เนี่ยนะครับงดประชุมเนื่องมาจากว่าเราจะอพยพย้ายจาก TOT กลับไปที่เกียรติกายซึ่งไปที่เกียรติกายก็ยังไม่ได้ใช้ห้องสภาของตัวเองนะครับต้องไปยืมวุฒิสภาใช้ก่อนเพราะที่ประชุมของสภายังทำไม่เสร็จนะครับก็จะย้ายไปก็เลยงดทีนี้สัปดาห์ต่อๆไปจะมียติอีกหลายอันนะครับที่น่าสนใจเข้าต่อแถวเรียงลำดับอยู่นะครับยติอันแรกๆที่คงจะต้องแซงเข้ามาเลยคือร่างข้อบังคับการประชุมสภาซึ่งก็คงจะเอากลับเข้ามาซึ่งถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าเราจะเกิดกรรมาธิการสามัญ35คณะขึ้นซึ่งจะเป็นกลไกทำงานหลักของสภาผู้แทนแล้วเราก็มียติที่พรรคอนาคตใหม่เสนอเข้าไปอยู่ 7-8 เรื่องนะครับกำลังต่อแถวอยู่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC นะครับเรื่องสารเคมีในการเกษตรนะครับเรื่องของผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่านะครับเรื่องของกัญชานะฮะและอันนี้ผมตั้งไปเองคือเรื่องศึกษาผลกระทบบรรดาประกาศคำสั่งกสช.การใช้ม.44 รวมทั้งยติที่ว่าด้วยการป้องกันรัฐประหารจริงๆยติการป้องกันรัฐประหารเนี่ยเราเสนอเป็นยติด่วนนะครับแต่ท่านประธานบอกว่ามันไม่ด่วนนะครับตอนนั้นเราคิดว่ามันด่วนเพราะว่าคุณประยุทธ์แกพูดแต่ละอย่างเนี่ยเราก็เอ๊ะเดี๋ยวจะมีอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็เราก็เลยเสนอเป็นยติด่วนที่ท่านประธานบอกไม่ด่วนนะแต่ผมก็เอ๊ะมันก็น่าจะด่วนอีกนะเพราะในที่ประชุมวันนั้นคุณเห็นไหมสวท่านหนึ่งท่านพูดขึ้นมาว่าอย่างนี้ต้องปฏิวัติอีกสัก20ปีใช่ๆอย่างนี้ผมว่ามันก็น่าจะด่วนนะนะก็มีหลายเรื่องที่เรากำลังจะทำต่อแล้วถ้าเกิดว่าทุกท่านดูเนี่ยนะครับในยติที่พรรคอนาคตใหม่เสนอเข้าไปเนี่ยท่านจะเห็นมิติมิติก็คือเป็นเรื่องการเมืองด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาผลกระทบจากประกาศคำสั่งคสช.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป้องกันรัฐประหารนี่เป็นมิติด้านการเมืองส่วนมิติด้านเศรษฐกิจมิติที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างเช่นเรื่อง EEC เรื่อง EEC นี่มีปัญหาเยอะมากปัญหาที่จะหลายอย่างลองไปฟังนะครับปัญหาของ EEC เนี่ยนะครับก็มีปัญหาเยอะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างรัฐนายทุนแล้วก็ชาวบ้านนะครับอย่างในกรณีของที่ดินเนี่ยก็มีการแก้ผังเมืองนะครับแก้ผังเมืองเพื่อที่จะให้ผังเมืองในภาคตะวันออกสามารถเอามาใช้เป็นที่ดินอุตสาหกรรมได้มากขึ้นซึ่งที่ดินมันก็มีอยู่เท่านั้นที่ดินที่เอาไปทำอุตสาหกรรมคือที่ดินที่ไม่ได้เอามาทำเกษตรกรรมใช่ไหมครับนอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาความกังวลเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรน้ำปกติถ้าใครไปที่ระยองทุกวันนี้ใครอาศัยอยู่ที่ระยองเจออยู่แล้ว1น้ำไม่ไหลบ้าง2น้ำไหลบางทีน้ำก็เป็นสีน้ำตาลสีดำบ้างนะครับการเกิดขึ้นของ EEC คำถามก็คือมันจะส่งผลอะไรกับวิถีชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นด้านขยะไม่ว่าจะเป็นด้านน้ำไม่ว่าจะเป็นด้านที่ดินนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้พรรคอนาคตใหม่ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับเราก็จะตั้งเป็นยติให้ศึกษาผลกระทบกับ EEC ดังนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารเคมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมนะครับพรรคอนาคตใหม่พยายามทำงานในมิติที่หลากหลายเพื่อตอบสนองกับความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนี่รองนายกรัฐมนตรีคุณสมคิดก็ยืนตอบในสภานะครับบอกว่าถ้าไม่ทำเรื่อง EEC หรือเขตเศรษฐกิจในภาคอื่นแล้วประเทศไทยจะเอานักลงทุนจากไหนตัวเนี้ยนะนี่คือท่านตอบอยู่คือจริงๆจริงๆผมคิดว่าเสียดายมากนะครับคือผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในสภาในรัฐสภาวันนั้นนะครับผมคิดว่าแนวคิดของคุณสมคิดเนี่ยนะครับยังติดอยู่กับรูปแบบการพัฒนาดั้งเดิมซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาที่เริ่มตั้งแต่ทศวรรษที่2500คือการเกิดขึ้นของ BOI ก็เริ่มคิดแบบนี้คิดแบบเดียวว่าประเทศไทยเอาเงินทุนเข้ามาต้องเอาเงินทุนเข้ามาแล้วใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตให้กับบริษัทต่างชาติอีสเทิร์นซีบอร์ดรอบแรกก็แบบนี้ที่เกิดมาตาพุทธก็แบบนี้นะครับผมคิดว่าปัญหาของประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่เงินทุนนะครับปัญหาของประเทศไทยเรามีสภาพคล่องล้นประเทศนะครับในระบบการเงินการธนาคารของภาคเราเนี่ยมีสภาพคล่องล้นประเทศเลยนะครับเราไม่ได้ขาดเงินทุนนะฮะแล้วเราก็ไม่ได้ขาดความรู้ความสามารถด้วยนะครับผมไม่เชื่อว่าการคาดหวังเงินลงทุนจากต่างชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวจะเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้วเงินลงทุนที่คาดหวังอยู่ใน EEC ก็เป็นเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นไบโอเทคนะครับยกตัวอย่างเช่นโรบอติกนะครับยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมการซ่อมสร้างนะครับอากาศยานซึ่งสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันไกลจากชีวิตผู้คนในภาคตะวันออกเลยเกินซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับคุณธนาธรก็จะต้องฝากนะครับผู้แทนราษฎรของเราไปพูดนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับมีเวลาครั้งต่อไปนอกสภาสักทีนะครับ
ก็ดีนะครับมีเวลาครั้งต่อไปในรายการนี้เดือนหน้าอนาคตใหม่นะครับผมจะเอามาพูดถึงเรื่องนี้ลงรายละเอียดอีกทีกลับมาเรื่องนี้ดีกว่าครับคือล่าสุดนะครับที่คุณธนาธรเพิ่งไปมาครับวันนั้นไปมาเสร็จแล้วกลับมาเจอพวกเราสสพรรคอนาคตใหม่นี่ได้ข่าวว่าโอ้โหไปคุกขยะมาไปทำอะไรมาครับที่อีสานครับการแบ่งงานการทำก็คงเป็นอย่างนี้นะครับในเมื่อผมไม่ได้ทำงานในสภานะครับสิ่งที่ผมจะทำให้กับเพื่อนสมาชิกของพรรคอนาคตใหม่ได้ก็คือเข้าไปรับฟังปัญหาเข้าไปดูพื้นที่มีปัญหาอะไรผมก็จะเอามาบอกเพื่อนในสภาเพื่อให้เพื่อนในสภาไปตั้งกระทู้ไปตั้งยติเพื่อแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับหลังจากการเลือกตั้งมาผมลงไปแล้วประมาณ10จังหวัดเริ่มที่ภาคใต้ภาคเหนือนะครับภาคกลางภาคตะวันออกรอบสุดท้ายไปอีสานมาอีสานรอบนี้ก็เลาะโขงเลยครับเริ่มตั้งแต่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีแล้วไปจบที่โคราชซึ่งแต่ละจังหวัดก็ไปดูงานดูปัญหาของพี่น้องประชาชนต่างกันไปยกตัวอย่างที่ผมไปดูมุกดาหารเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ไปดูชุมชนหนึ่งซึ่งมีการใช้งบประมาณแล้วไปประมาณ20ล้านบาทลงทุนในสถานีสูบน้ำ2สถานีซึ่งสถานีสูบน้ำ2สถานีลงทุนทุกอย่างเสร็จหมดแล้วสถานีแรกการไฟฟ้ายังไม่มาติดมิเตอร์ซึ่งคนลงทุนเนี่ยต้องเข้าใจเป็นกรมชนนะครับส่วนสถานีที่2นะครับติดไฟผิดเฟสใช้ไฟบ้านปกติไม่ได้นะครับทำให้ทั้ง2สถานีสร้างขึ้นมา3ปีบ้าง2ปีบ้างแต่ยังไม่ได้ใช้แต่งบประมาณของประชาชนซึ่งไปถึงก็จะเห็นว่ามันแล้งปีนี้นะครับชาวบ้านก็บอกว่ามีโอกาสที่เขาจะต้องซื้อข้าวกินปีนี้เพราะปลูกข้าวไม่ได้ฝนมันแรงแต่ถ้าไอ้สองเครื่องนี้มันใช้ได้มันก็จะทำให้ข้าวที่ปลูกไว้แล้วปลูกข้าวรอฝนไว้แล้วเนี่ยไม่ตายนะครับชาวบ้านพูดอย่างนี้เสร็จผมก็โพสต์เรื่องนี้ใน Facebook ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับการไฟฟ้าที่เข้ามาแก้ไขโดยด่วนผมโพสต์ Facebook ไปไม่ถึง24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยนะครับดังนั้นตอนนี้1เครื่องใช้งานได้แล้วผมก็เห็นลงเห็นลูกนะครับหลังจากนั้นผมก็มีการไปพบปะกับเทศบาลนะครับของโคราชเทศบาลของโคราชเนี่ยผมไปดูนี่ครับอาจารย์ผมไปดูเรื่องขยะที่ผมบอกว่าคุณคุกขยะมาเนี่ยโอ้โหกลิ่นหึงเลยนะครับเป็นไงครับคือขยะเนี่ย80กว่าไร่พื้นที่จัดเก็บขยะของโคราชนี่คือเก็บทั้งจังหวัดเลยใช่ไหมขยะทั้งจังหวัดมาลงที่สี่อำเภอหลักของโคราชสี่อำเภอมาลงที่นี่นะครับลงที่นี่80กว่าไร่ขยะเต็มเลยนะครับไม่พอเก็บนะฮะแล้วก็ทางเทศบาลก็อยากจะได้โรงงานเผาขยะที่มีมาตรฐานซึ่งขยะเป็นเรื่องที่พรรคของเราสนใจเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมก็ไปฟังเรื่องวิธีจัดการขยะของเขามารวมถึงโรงงานขยะตัวใหม่ที่เขาจะสร้างนะครับซึ่งผมเห็นว่าการจัดการขยะเป็นทั้งการตอบสนองกับความต้องการของชีวิตประชาชนเพราะอะไรรู้ไหมจันไอ้80ไร่ตรงนั้นเนี่ยที่เก็บขยะที่สูงเท่าภูเขาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าน้ำฝนตกลงมา มันก็จะชำระล้างเอามลพิษตรงนั้นมาลงแม่น้ำลำคลองอะไรนะบ้านเรือนก็ออกไปหน่อยแต่ว่าพอน้ำฝนมันตกลงมาเสร็จมันก็ลงไปเป็นน้ำบาดาลมันก็ลงไปเป็นลงในแม่น้ำลำคลองเราก็เอาน้ำในแม่น้ำลำคลองมาใช้แล้วก็สูบน้ำบาดาลมาใช้ท้ายที่สุดไอ้มลพิษที่เกิดจากกองขยะนั้นมันก็กลับเข้ามาหาเราแล้วก็ไปเอาปลาในแม่น้ำมาดังนั้นถ้าเราจัดการขยะไม่ดีมันก็จะกลับมาเป็นมลพิษในชีวิตการในการดำเนินชีวิตเขากำลังจะพยายามทำโรงงานเขาพยายามจะทำโรงงานแล้วคือใช้งบประมาณของท้องถิ่นใช้งบประมาณของท้องถิ่นรัฐแต่ว่าปัญหาก็อย่างนี้ฮะอาจารย์มันไม่ใช่แค่งบประมาณมันต้องเกี่ยวข้องกับที่ดินคือเทศบาลเนี่ยไม่มีที่ดินจะทำโรงเผาขยะต้องมีที่ดินเอาที่ดินที่ไหนใช่ไหมครับนอกจากที่ดินแล้วเรื่องงบประมาณนอกจากงบประมาณต้องมีอะไรต้องมีผังเมืองอีกต้องแก้ผังเมืองอีกน่าจะทำกันมันเป็นเรื่องยากมากแต่ว่าพรรคอนาคตใหม่ก็เห็นความสำคัญแล้วความยากข้อพิจิตรคือการแก้อะไรเรื่องพวกนี้มันต้องไปขออนุญาตพวกส่วนกลางใช่ไหมใช่ไม่ใช่อำนาจเด็ดขาดใช่มันก็ทำไม่ได้อีกเพราะส่วนกลางก็เป็นคนวางมาว่าคลัสเตอร์ขยะอำเภอไหนเป็นกี่คลัสเตอร์ยังไงก็ทำให้การจัดการมันยุ่งยากก็ไปอีกเขาตั้งใจว่าสักประมาณเมื่อไหร่ถึงจะได้เขาสิ่งที่เขาต้องการก็คือจริงๆเขาขอมาหลายปีแล้วนะครับโรงเผาขยะที่เป็นมาตรฐานระดับโลกที่จะไม่ทำให้เกิด PM คือขยะเนี่ยอาจารย์อยู่ๆอยากจะเผาก็เผาเลยได้นะปัญหาคือถ้าเผาแบบนั้นเกิดอะไรฮะเกิดฝุ่นละอองเกิด PM ซึ่ง PM เนี่ยสูดเข้าไปนะครับโดยเฉพาะเด็กๆก็จะเกิดโรคภูมิแพ้เกิดโรค
ที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจดังนั้นจำเป็นต้องมีโรงเผานะครับที่เป็นมาตรฐานเพื่อที่จะเอาพลังงานกลับมาใช้ด้วยนะฮะจะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องมีการลงทุนซึ่งโรงเผาที่ผมพูดคุยกับทางเทศบาลโคราชไว้หนึ่งโรงต้องใช้งบประมาณ 2,000 ล้านนะครับ 2,000 ล้านสำหรับขยะ500ตันต่อวันงบประมาณของอบจ.นี่ไม่พอถ้ารัฐบาลไม่สนับสนุนนะครับความแล้วสิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือการสร้างโรงงานกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีของประเทศไทยถ้าสร้างวันนี้เราต้องไปซื้อเทคโนโลยีจากสแกนดิเนเวียหรือจากจีนหรือจากญี่ปุ่นท้ายที่สุดนะครับสมมติเราต้องการสร้างโรงงานแบบเนี้ยถ้าทั้งประเทศสัก200โรงนะครับโรงละ 2,000 ล้านนะครับเราต้องใช้เงิน 400,000 ล้านนะอาจารย์ 400,000 ล้านถ้าเราไม่สร้างโรงงานกำจัดขยะในประเทศไทยเองเรากำลังเอาเงิน 400,000 ล้านไปจ้างคนจีนทำงานไปจ้างคนญี่ปุ่นทำงานสิ่งที่จำเป็นแล้วผมคิดว่าเรามีเทคโนโลยีพร้อมทุกอย่างคือการพัฒนาอุตสาหกรรมการสร้างเครื่องจักรในการจัดการขยะในประเทศไทยให้ได้เพื่อให้เม็ดเงินตรงนี้ที่เราจะต้องจ้างในการจัดการขยะเนี่ยซื้อเครื่องจักรในการขยะเกิดขึ้นในประเทศไทยสร้างงานในประเทศไทยสร้างอุตสาหกรรมอันนี้มันไปมากกว่ามิติเรื่องการกระจายอำนาจละที่อันนี้นะครับเป็นคือเรื่องการสร้างงานสร้างงานในพื้นที่ด้วยผ่านการอุตสาหกรรมลงสร้างโรงงานกำจัดขยะนะครับดังนั้นก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทุกท่านก็น่าจะได้เห็นในนโยบายที่เราจะส่งลงองค์กรปกครองระดับจังหวัดครับก็เราประกาศไว้แล้วนะครับว่าการรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับอบจครั้งนี้นะครับแข่งกันได้อะไรต่างๆแต่มีเงื่อนไขนึงที่สำคัญคือจะต้องมีนโยบายพื้นฐานอย่างน้อย5เรื่องซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องการกำจัดขยะนะครับนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับทุกท่านครับและนั่นก็คือสิ่งที่ผมไปจริงๆไปมามีอะไรเห็นเยอะแยะไปดูโรงเรียนนะครับไปดูเรื่องการคมนาคมไปพบกับสมาชิกนะครับก็คงจะเดินหน้าทำงานอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วทริปหน้าเป็นไงครับนี่เห็นว่าอีกวัน2วันคุณเตรียมจะเดินทางก็ครั้งนี้นะครับก็จะไปภาคเหนือขึ้นเหนือนะครับก็จะไปพิษณุโลกไปลำปางนะครับแล้วก็สุดท้ายไปเชียงใหม่ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแกนนำพรรคอนาคตใหม่หลายคนก็จะเดินหน้าไปที่เชียงใหม่ด้วยกันไปทำอะไรเปิดกิจกรรมรณรงค์ครั้งใหญ่ระดับประเทศของพรรคอนาคตใหม่ครับคือสัปดาห์นี้ไม่มีประชุมสภานะครับก็สสของพรรคอนาคตใหม่ก็อยู่ในพื้นที่นะครับทำงานในพื้นที่ของตนเองกันนะครับเราก็ไม่ได้มีการจัดประชุมสสภายในพรรคด้วยนะครับแต่คนไปในพื้นที่ทีนี้พวกเรานัดหมายจะไปเจอกันพร้อมเพรียงนะครับในวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนะครับวันที่4สิงหาคมเนี่ยสัปดาห์นี้นะครับถ้าท่านจำกันได้นะครับวันที่7สิงหานะครับเราที่ผ่านมาเมื่อหลายปีที่แล้วเรามีการออกเสียงประชามตินะครับดังนั้นช่วงนี้เราจึงอยากจะทบทวนความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องเอ๊ะรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วถึงเวลาเราอยากจะแก้อยากจะเปลี่ยนไปหารัฐธรรมนูญก็เลยเห็นสัปดาห์นี้เป็นโอกาสนะครับรำลึกการครบรอบการทำประชามติ7สิงหานะก็เลยคิกออฟเอาวันที่4สิงหาเป็นวันอาทิตย์นะครับพี่น้องประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมได้นะครับนี่คือโครงการนะครับซึ่งเราหวังว่าในท้ายที่สุดประเทศไทยจะสามารถแก้รัฐธรรมนูญแบบทั้งฉบับได้คือเพื่อจะสร้างให้ประชาชนได้เลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเอามาแทนที่ไอ้รัฐธรรมนูญ60นะครับแต่กว่าจะทำได้คงใช้เวลาเราจึงเริ่มต้นจากการรณรงค์นะครับไปทั่วประเทศนี่คือจุดคิกออฟเริ่มต้นที่แรกเริ่มที่เชียงใหม่หลายท่านอาจจะถามอ้าวทำไมไม่เริ่มกรุงเทพล่ะนะครับกรุงเทพเดี๋ยวเราจะไว้ปิดนะครับอีกเหตุผลนึงคือหาสถานที่ไม่ได้ครับครับหลังๆนี่ยากขึ้นเรื่อยๆนะไม่รู้เพราะอะไรทั้งๆที่คสช.ไม่อยู่แล้วเอาไม่เป็นไรนะเราก็ย้ายไปจัดที่เชียงใหม่นะครับก็ชื่อแคมเปญเรานะครับก็คือเรามองรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณธนาธรในฐานะมันเป็นฉันทามติคอนเซนซัสร่วมกันของคนทั้งประเทศเราไม่เคยมองรัฐธรรมนูญในฐานะเป็นเครื่องมือในทางการเมืองที่จะไว้ทำลายฝ่ายตรงข้ามครับเช่นวันนี้ฉันมีอำนาจฉันเขียนรัฐธรรมนูญให้พวกฉันได้ประโยชน์เพื่อจัดการฝ่ายตรงข้ามเดี๋ยววันนึงอำนาจไปอยู่กับอีกฝั่งนึงก็เขียนรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อจะจัดการฝ่ายตรงข้ามเราไม่ได้มองแบบนั้นแต่เรามองว่ารัฐธรรมนูญมันคือฉันทามติข้อตกลงร่วมกันของประชาชนที่คิดว่าประเทศนี้จะเอารูปแบบนะครับการเมืองการปกครองสถาบันการเมืองอย่างไรประกันสิทธิเสรีภาพจะอยู่ร่วมกันอย่างไรนั่นเองนะครับนะมิตินี้เราจึงนำเสนอว่าแคมเปญครั้งนี้คือการแสวงหาฉันทามติใหม่ร่วมกันถ้าจำกันได้รัฐธรรมนูญที่เป็นฉันทามติร่วมกันของคนทั้งประเทศจริงๆฉบับสุดท้ายนั่นคือต้องย้อนไปปี1997-2540นะครับที่คนมันตกลงกันเอาแบบนี้แหละเอารัฐธรรมนูญแบบนี้นะครับหลังจากนั้นมาไม่มีเลยครับน
ะครับนั่นนี่จะเป็นโอกาสหนึ่งที่เราพยายามจะเริ่มต้นนะครับรณรงค์กับพี่น้องประชาชนนะครับทุกกลุ่มทุกฝ่ายมานั่งพูดคุยกันเพื่อจะบอกว่าตกลงแล้วคุณต้องการสังคมไทยแบบไหนจินตนาการใหม่สังคมใหม่รัฐธรรมนูญใหม่สัมภาษณ์มติใหม่ของคุณเป็นอย่างไรก็เลยมานัดพูดคุยกันนะครับรูปแบบงานในวันนั้นครับน่าสนใจครับคุณธนาธรนะครับก็เราเริ่มบ่ายโมงสถานที่คือแถวท่าแพนะวัดพุทธสถานนะครับทางด้านแถวท่าแพนะครับก็เป็นย่านประชาชนสัญจรไปมานะครับเราเริ่มบ่ายโมงเป็นเวทีเสวนานะครับวิทยากรนะครับผู้ให้เกียรติมาอาจารย์ก็ดำเนินรายการเองด้วยผมเป็นคนดำเนินรายการนี้ไม่ได้เป็นคนพูดนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวิทยากรเราก็คือนะครับหลายท่านมากนะครับท่านอาจารย์โคโทมาริยาครับซึ่งเป็นหนึ่งในการหัวเรี่ยวหัวแรงในการรณรงค์สมัยทำรุ่งมือสี่สูงนะครับแล้วท่านก็อยู่ในองค์กรกลางเป็นอดีตกกต.ชุดแรกซึ่งโชว์ผลงานได้ดีมากเมื่อเทียบกับกกต.ชุดแรกนะครับท่านอาจารย์โคโทมาริยานะครับท่านต่อไปคือคุณสุรีรัตน์ตีมันขาอันนี้ก็เป็นคนนักกิจกรรมที่ทำงานอยู่ในภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคนะครับท่านที่สามนะครับก็คืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอดีตกกต.กกต.แล้วก่อนนั้นก็เป็นทีเด็กนะครับที่รณรงค์เรื่องพวกนี้มาและท่านสุดท้ายคือท่านกสิทธิ์พิรมนะครับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและตอนนี้เป็นที่ปรึกษาของครม.คณะรณรงค์คณะกรรมการรณรงค์เรื่องประชาธิปไตยนะครับทั้ง4ท่านก็จะให้เกียรติเรามานะครับโดยผมเป็นผู้ดำเนินการหลังจากนั้นเราเสวนากันสักพักนึงเพื่อจะแสวงหาฉันทามติแบบใหม่ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การทำรูปแบบใหม่นะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นคุณธนาธรนะครับขึ้นไปกราบอาถรรพ์นะครับแล้วก็จบทุกท่านครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ผมคิดว่าถ้าเรายอมมองย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2549ครับจนถึงตอนที่เรามีรัฐธรรมนูญ5ฉบับครับสังคมที่ใน20ปีมีรัฐธรรมนูญ5ฉบับครับอะไรก็ได้ครับผมคิดว่ามันบอกเราว่าเราไม่มีข้อตกลงร่วมกันจริงๆว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไงความสัมพันธ์ดุลอำนาจของสถาบันขององค์กรต่างๆควรจะมีกันมากน้อยแค่ไหนครับอย่างในเรื่องรัฐฉบับนี้เราก็เห็นเลยว่าฝ่ายบริหารมีอำนาจน้อยมากถูกครอบงำด้วยคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติฝ่ายนิติบัญญัติก็ถูกครอบงำด้วยวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งฝ่ายตุลาการนะครับก็มีศาลรัฐธรรมนูญมีปปช.มีองค์กรอิสระเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วครับถ้าเราอยากจะปลดปล่อยศักยภาพของประเทศอยากจะทำให้ประเทศเราเดินก้าวหน้าไปอยากจะทำให้ประเทศของเรากลับมาเดินในวิถีทางที่เป็นประชาธิปไตยวิถีทางที่ถูกต้องอีกครั้งคงต้องกลับมาเริ่มกันที่การพูดคุยกันหาข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรคุณธนาธรหาสัญญาใหม่มันมีข้อสังเกตในทางวิชาการอยู่นะครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญที่มีจำนวนมากฉบับภายในช่วงเวลาไม่กี่ปีนะครับหรือว่ารัฐธรรมนูญที่มีความอึดความทนทานน้อยแป๊บเดียวฉีกแป๊บเดียวฉีกเนี่ยที่เขาเรียกว่า endurance เนี่ยนะครับในภาษาวิชาการเนี่ยเขาบอกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามบ้านเมืองไหนสังคมไหนมีรัฐธรรมนูญเยอะฉบับภายในช่วงเวลาไม่กี่ปีรัฐธรรมนูญอายุสั้นเนี่ยนั่นสะท้อนให้เห็นถึงว่าสังคมนั้นคุณยังตกลงกันไม่ได้คุณยังไม่หาไม่สามารถหาจุดร่วมกันได้ว่าจะเอาแบบนะครับแล้วทีนี้ถ้ายังตกลงกันไม่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้ไม่จบเราก็เลยอยากจะเริ่มต้นนะครับเริ่มมาแสวงหาข้อตกลงใหม่ร่วมกันว่าประเทศไทยจะเอาแบบไหนนะครับทุกท่านครับ4สิงหาคมนี้เปิดแคมเปญจินตนาการใหม่ข้อตกลงใหม่รัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเราจะเปิดแคมเปญนี้เปิดการรณรงค์นี้ที่เชียงใหม่ทุกท่านครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าการแก้รัฐธรรมนูญการแสวงหาข้อตกลงใหม่ร่วมกันในสังคมไทยว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไงทำผ่านรัฐสภาอย่างเดียวไม่ได้ครับเรามีพลังไม่พอเพราะในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้ถึง2ขยักแก้ยากได้1ใน3ของสว.และศาลรัฐธรรมนูญต้องยอมรับด้วยถ้าเกิดว่ามีใครไปร้องเรียนศาลรัฐธรรมนูญไม่ยอมรับตีตกก็อดแก้ดังนั้นเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินไปด้วยกันระหว่างภาคการเมืองในสภาแล้วก็ภาคประชาสังคมทั้งหมดผมก็หวังว่าการรณรงค์เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญของพรรคอนาคตใหม่ที่จะคิกออฟวันที่4สิงหาคมนี้จะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคมสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงชาวอนาคตใหม่ทุกคนผมอยากให้ไปรวมตัวกันแสดงพลังว่าพวกเราต้องการเห็นจินตนาการใหม่พวกเราต้องการเห็นข้อตกลงใหม่พวกเราต้องการเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปแสดงพลังร่วมกันครับไปร่วมฟังอาจารย์ปิยบุตรดำเนินรายการมาฟังวิสัยทัศน์
การแก้รัฐธรรมนูญของผมร่วมกัน4สิงหาคมเวทีนี้เปิดกว้างนะครับไม่ต้องเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่เป็นใครก็ได้เลือกเราหรือไม่เลือกเราไปได้หมดเพราะเรากำลังแสวงหาฉันทามติร่วมกันของทั้งสังคมนะครับทุกท่านครับก็ผมคิดว่ารายการของเราวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเรื่องสุดท้ายนิดเดียวผมอยากจะพูดถึงการทำงานของพรรคอนาคตใหม่ในระยะหลังการเลือกตั้งจริงๆผมพูดไปในหลายครั้งหลายโอกาสแล้ววันนี้ก็อยากจะพูดกับชาวอนาคตใหม่ผู้ที่สนับสนุนกับพวกเรานะครับให้เข้าใจแล้วก็จะได้เดินทางไปในทิศทางเดียวกันการทำงานระยะหลังการเลือกตั้งนี้ของเราจะแบ่งออกเป็น3ขาด้วยกันขาแรกก็คือทำงานในสภาผู้แทนราษฎรอย่างสร้างสรรค์ซึ่งขานี้ผู้รับผิดชอบหลักๆก็จะเป็นอาจารย์ปิยบุตรนะครับเราจะผลักดันกฎหมายที่เราเคยให้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ในช่วงเลือกตั้งผลักดันให้เต็มที่ในสภาทำงานการเมืองในสภาอย่างสร้างสรรค์เพื่อดึงศรัทธาของพี่น้องประชาชนกลับมาให้เชื่อมั่นในระบบรัฐสภาอีกครั้งขาที่2คือขาการสร้างพรรคเราต้องการที่จะทำให้พรรคของเราเข้มแข็งมากกว่านี้พรรคอนาคตใหม่ต้องเข้มแข็งมากกว่าธนาธรต้องมีอายุยืนยาวมากกว่าปิยบุตรนั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็นพรรคอนาคตใหม่ที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่ยึดโยงกับสมาชิกพรรคที่ยึดโยงกับประชาชนยืนหยัดตั้งมั่นด้วยการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมด้วยการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราอยากจะเห็นพรรคการเมืองอย่างนั้นและเพื่อจะทำพรรคการเมืองอย่างนั้นเราต้องทำ3อย่างครับ1ขยายฐานสมาชิก2ขยายฐานอุดมการณ์ขยายฐานนโยบายพรรคและ3ขยายฐานที่มาของเงินในการทำพรรคเพื่อไม่ให้พรรคตกอยู่ภายใต้ของอิทธิพลนายทุนคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือ3อย่างในการสร้างพรรคส่วนขาสุดท้ายก็คือการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับพรรคอนาคตใหม่จะทำให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าอำนาจประชาธิปไตยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเป็นเรื่องเดียวกันและถ้าทำอย่างนั้นบางทีการเมืองระดับชาติอาจารย์มันไกลไปเราต้องเริ่มที่ท้องถิ่นที่ใกล้กับชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันของผู้คนดังนั้นพรรคอนาคตใหม่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการคัดสรรผู้สมัครลงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับส่วนตำบลกรุงเทพแล้วก็พัทยาแล้วก็เทศบาลเอาไว้ที่หลังยังไม่พิจารณาตอนนี้เริ่มที่อบจก่อนนะครับตอนนี้เราเปิดรับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมท่านใดอยากจะเปลี่ยนแปลงการเมืองด้วยตัวเองท่านใดบอกว่าพอแล้วกับการเมืองแบบปัจจุบันแล้วอยากจะสร้างการเมืองใหม่มาทำงานร่วมกับเราส่งใบสมัครเข้ามาได้นะครับทางออนไลน์เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะทำการเมืองท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ทำการเมืองท้องถิ่นด้วยนโยบายเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นไม่เอาการเมืองท้องถิ่นแบบอิทธิพลไม่เอาการเมืองท้องถิ่นแบบใช้เงินใช้อิทธิพลแต่ใช้นโยบายในการเอาชนะการเมืองท้องถิ่นนะครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องการนั่นคือสิ่งที่พวกเราอยากจะเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นนะครับทำงานในสภาอย่างสร้างสรรค์สร้างพรรคที่แข็งแกร่งและลงเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าท้องถิ่นประชาธิปไตยอำนาจเป็นเรื่องเดียวกันครับสามขาทั้งหมดนี้ก็คือรายการนะครับกลับมาใหม่ครั้งหนึ่งนะครับในหน้าอนาคตใหม่เดี๋ยวเราก็จะกลับมาพบกันอีกในทุกๆสัปดาห์นะครับอย่างไรก็ตามอาทิตย์นี้อย่าลืมนะครับ4สิงหาใครสะดวกใครว่างไปรวมตัวกันที่เชียงใหม่ครับนะครับไปดูกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาฉันทามติใหม่ร่วมกันของสังคมเพื่อเดินหน้าไปสู่การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับเจอกันที่เชียงใหม่4สิงหาคมครับสวัสดีครับ